ดร.ณรงค์ศิริเลิศวรกุลผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติหรือสวทช.ในสังกัดกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรืออว.กล่าวว่าความหลากหลายทางชีวภาพหรือ Biodiversity ในประเทศไทยได้รับการจัดอันดับให้อยู่ในพื้นที่ที่มีความหลากหลายทางชีวภาพสูงสุด8อันดับแรกของโลกและสูงสุดเป็นอันดับ3ในกลุ่มประเทศอาเซียนโดยมีพืชไม่น้อยกว่า 12,000 ชนิดซึ่งการพัฒนาประเทศบนฐานทรัพยากรชีวภาพต้องมีงานวิจัยโดยประเทศไทยต้องเผชิญกับความท้าทายด้านการเปลี่ยนแปลงทางด้านสิ่งแวดล้อมสภาวะโลกร้อนภัยพิบัติซึ่งก่อให้เกิดผลกระทบต่อทรัพยากรชีวภาพทำให้ต้องเร่งสร้างความรู้พัฒนาการวิจัยและบริหารจัดการความหลากหลายทางชีวภาพอย่างบูรณาการระหว่างหน่วยงานที่ทำวิจัยและคุ้มครองปกป้องทรัพยากรชีวภาพทั้งภายในและต่างประเทศและสำหรับงานประชุมวิชาการนานาชาติด้านความหลากหลายทางชีวภาพ International Conference on Biodiversity 2019หรือ IBD 2019มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้งานวิจัยและวิชาการด้านความหลากหลายทางชีวภาพทั้งในและต่างประเทศเพื่อร่วมกันวางแนวทางการพัฒนาทรัพยากรความหลากหลายทางชีวภาพเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่คนไทยครับเดี๋ยวเราไปฟังเสียงของดร.ณรงค์ศิริเลิศวรกุลผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติครับครับการจัดงานครั้งนี้นะครับก็เป็นถือว่าเป็นการจัดงานนะครับในระดับที่เป็น international นะครับในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับความหลากหลายทางชีวภาพและเรียกว่า IBD 2019นะครับในงานก็จะมีเรื่องการสัมมนาร่วมกันนะครับโดยนักวิชาการทั้งไทยนะต่างประเทศมากกว่า100ท่านนะครับที่มาร่วมงานด้วยกันรวมทั้งนักพฤกษศาสตร์ระดับโลกนะครับมากกว่า10ท่านที่เดินทางมาในเมืองไทยด้วยแล้วก็มีส่วนของการจัดนิทรรศการนะครับซึ่งเป็นการทำงานร่วมกันของมากกว่า13หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการดูแลความหลากหลายทางชีวภาพก็เชิญชวนนะครับงานนี้จัดที่บางกอกคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์นะครับที่เซ็นทรัลแกรนด์นะครับในวันที่22ถึง24พฤษภาคมนี้นะครับยังไงก็บันทึกไว้นะครับมาร่วมเป็นเจ้าภาพด้วยกันแล้วก็ความภูมิใจนะครับในความหลากหลายทางชีวภาพที่ประเทศไทยมีอันดับต้นๆของโลกมาศึกษาดูงานวิจัยเรื่องการอนุรักษ์การใช้ประโยชน์และการพัฒนาความหลากหลายทางชีวภาพให้เป็นทรัพยากรที่สำคัญสำหรับประเทศอย่างยั่งยืนต่อไปนอกจากนี้สวทช.ยังจัดให้มีการประชุมนำเสนอผลงานสัมมนาและบรรยายพิเศษจากวิทยากรทั้งในและต่างประเทศ116คนจาก27ประเทศในหัวข้อหลัก4หัวข้อได้แก่ Species in Natural Ecosystem Utilization Impact and Trade and Biodiversity Management และยังได้เชิญวิทยากรจากนักพฤกษศาสตร์16ท่านจากสวนพฤกษศาสตร์ชั้นนำของโลกมาบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับพืชและการรวบรวมพืชในสวนพฤกษศาสตร์ซึ่งมีความสำคัญเนื่องจากเป็นแหล่งรวมความรู้และรักษาเกี่ยวกับความหลากหลายทางชีวภาพครับการจัดนิทรรศการที่แสดงความมั่งคั่งทางทรัพยากรชีวภาพของประเทศจากภูเขาสู่ทะเล Discovers the Treasure and Unique Biodiversity in Thailand From the Mountain to the Sea และกิจกรรมสาธิตเพื่อส่งเสริมอาชีพและการแสดงผลิตภัณฑ์ของชุมชนโดยสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพหรือสพพได้จัดนิทรรศการด้วยการรวมพลังของทุกหน่วยงานด้านความหลากหลายทางชีวภาพในประเทศไทยรวม31องค์กร25ชุมชนร่วมกันจัดกิจกรรมนิทรรศการภายใต้แนวคิดเมืองแห่งความอุดมสมบูรณ์ด้วยความหลากหลายทางชีวภาพหรือ Bio Wealth Country ประกอบด้วยนิทรรศการ9ส่วนรวมทั้งกิจกรรมสาธิตเพื่อส่งเสริมอาชีพและการแสดงผลิตภัณฑ์ของชุมชนครับทั้งนี้เพื่อแสดงให้เห็นเป็นประจักษ์ถึงความอุดมสมบูรณ์ของความหลากหลายทางชีวภาพบนผืนแผ่นดินไทยซึ่งปัจจุบันได้มีการนำมาใช้สร้างประโยชน์พัฒนาประเทศและสร้างเสริมความอยู่ดีกินดีของประชาชนอย่างเหมาะสมโดยคำนึงถึงการดูแลรักษาและการคงอยู่ของความหลากหลายทางชีวภาพนั้นๆด้วยสำหรับผู้ที่สนใจนะครับสามารถเข้าร่วมงานเพื่อชมนิทรรศการโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายและติดต่อสอบถามได้ที่เว็บไซต์ www.ibd2019.org
หรือโทรศัพท์ไปที่หมายเลข02564-6700-3379-3328ครับ